จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 5กองหน้าที่แมนยูควรดึงมาเสียบแทนโรนัลโด 1. โคดี้กักโปจาก PSV ไฮโฮเฟนสำหรับแนวรุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์เคยมีข่าวผัวพันกับแมนยูมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ดันพลาดการได้ตัวในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ทว่าเวลานี้ข่าวของคักโป้กลับมารุนแรงอีกครั้งและว่ากันว่าปีศาจแดงได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วรอเพียงแค่ถึงช่วงปีใหม่ก็จะยื่นซื้ออย่างเป็นทางการสำหรับคักโป้เล่นเกมรุกได้อย่างหลากหลายตำแหน่งทั้งริมเส้นและกองหน้าตัวเป้าซึ่งเจ้าตัวก็ยิงไปแล้ว13ประตูกับอีก17แอสซิสต์จาก24นัดและในเวลานี้เจ้าตัวก็กำลังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลก2022อีกด้วย2. เมมฟิสเดปายจากบาร์เซโลนาอดีตเด็กเก่าพิสแดงที่เคยมาล้มเหลวในพรีเมียร์ลีกซึ่งก็มีข่าวว่าเทนฮากสนใจจะดึงตัวกลับมาค้าแข้งในอังกฤษอีกครั้งหลังเดปายไม่อยู่ในแผนการทำทีมของบาร์เซโลนาและสัญญาของเจ้าตัวก็เหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นซึ่งมีโอกาสอย่างมากที่จะสามารถดึงตัวมาแบบฟรีๆได้แม้เดปายจะไม่ประสบความสำเร็จในการมาค้าแข้งครั้งแรกกับแมนยูจนจะต้องย้ายออกไปแต่เวลานี้เจ้าตัวเติบโตขึ้นประสบการณ์มากขึ้นและก็มีฟอร์มที่ดีขึ้นอย่างมากและก็ทำให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการดึงเข้ามาเสริมเกมรุกให้กับทีมไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม 3. อีวานโทนี่จากเบรนท์ฟอร์ดโชว์ฟอร์มร้อนแรงมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนช่วยให้เบรนท์ฟอร์ดอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกมาฤดูกาลนี้ก็ยังยิงไม่หยุดซัดไปแล้ว10ลูกในลีกหลังอันดับ3ดาวซันโบจนมีชื่อขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษแต่ก็โดนตัดตัวทิ้งในช่วงโค้งสุดท้ายอดมาลุยฟุตบอลโลกอย่างน่าเสียดายโทนี่เป็นนักเตะที่มีความเร็วแข็งแกร่งจบสกอร์ได้เฉียบคมและไม่ได้อยู่ในสโมสรที่ใหญ่มากซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยหากแมนยูจะคว้ามาร่วมทีมโดยก่อนหน้านี้ตัวนักเตะก็เคยออกมาเปลยๆว่าต้องการย้ายไปค้าแข้งให้กับสโมสรที่ใหญ่ขึ้นเพื่อประสบความสำเร็จมากกว่านี้ 4. วิกเตอร์โอซิมเฮนจากนาโปลีเคยมีข่าวอย่างหนักกับทีมในพรีเมียร์ลีกทั้งอาร์เซนอลเชลซีและแมนยูแต่ท้ายที่สุดเจ้าตัวก็ตัดสินใจย้ายไปค้าแข้งให้กับนาโปลีและที่นี่เองที่ระเบิดฟอร์มการถล่มประตูได้อย่างสุดยอดซึ่งซีซั่นนี้ดาวเตะทีมชาติไนจีเรียซัดไปแล้ว10ประตูกับ3แอสซิสต์จาก14นัดในทุกรายการและช่วยทีมขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของศึกกอลโชซิดาอีกด้วยด้วยความที่เจ้าตัวมีการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมสไตล์การเล่นดุดันแข็งแกร่งพักบอลได้เก็บบอลได้แถมอายุเพียง23ปีก็ทำให้นาโปลีไม่น่าจะยอมปล่อยออกมาง่ายๆแน่นอนซึ่งหากถึงจะยอมขายจริงๆคาดว่าค่าตัวน่าจะทะลุ100ล้านปอนด์แน่ๆซึ่งเป็นเรื่องที่ปิสแดงจะต้องคิดหนักหากต้องการดึงมาร่วมทัพจริงๆ 5. กอนซาโลรามอสจากเบนฟิก้าหัวหอกวัย21ปีชาวโปรตุเกสเด็กปั้นของเบนฟิก้าซึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมหลังจากที่ดาวิด นูนเยสย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็สร้างผลงานได้อย่างร้อนแรงยิงไปแล้ว11ประตูกับ6แอสซิสต์ในซีซั่นนี้ทำให้ถูกจับตามองจากบรรดายักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปก่อนหน้านี้รามอสเคยมีข่าวกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกรวมทั้งแมนยูด้วยซึ่งคาดกันว่าหากมีข้อเสนอยื่นเข้าไปจริงเบนฟิก้าก็พร้อมจะปล่อยหากได้ราคาที่เหมาะสมคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ซึ่งด้วยราคานี้กับนักเตะที่อายุยังน้อยใช้งานได้อีกนานจึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจของปีศาจแดงในการเสริมแนวรุกให้กับทีมภายหลังตระกูลเกลเซอร์มหาเศรษฐีชาวอเมริกันเตรียมขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการโดยเวลานี้พร้อมเปิดพิจารณาข้อเสนอจากนักลงทุนทั่วโลกที่ให้ความสนใจจะเข้ามาเทคโอเวอร์ซึ่งมีมหาเศรษฐีจากทั่วโลกให้ความสนใจหนึ่งในนั้นก็มีเดวิดเบ็คแฮมตำนานของทีมแมนยูไนเต็ดที่มีข่าวว่ากำลังระดมนักลงทุนมาร่วมซื้อหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตามโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความที่ระบุว่าเดวิดเบ็คแฮมทักอินบ็อกซ์มาขอความช่วยเหลือเพื่อระดมทุนซื้อหุ้นแมนยูสวัสดีครับผมเบคแฮมตอนนี้ผมกำลังรวมทุนซื้อแมนยูพอจะมีบัตรทรูสัก300ไหมเดี๋ยวผมได้หุ้นแล้วจะมาแบ่งคืนให้ส่วนข้อความในโลกออนไลน์ต่างก็โพสต์ความแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานอาทิเช่นสบายแล้วครับได้แบ่งหุ้นแมนยูกับพี่เบคพี่เบคพิมพ์ไทยเก่งมากครับเบคแฮมมีเมียคนไทยหรือเปล่าช่วยสอนภาษาไทยให้คนไทยจะรวยมีหุ้นแมนยูพอใช้บัตรทรูนี่แหละ